สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนะแจงขอส่งท้ายเทศกาลกินเจด้วยเนยเจหรือแคชชิวบัตเตอร์นะคะเป็นเนยที่เหมาะกับชาวคีโตมากๆทั้งในช่วงเทศกาลกินเจและเวลาปกติเลยค่ะชาวคีโตส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันดีกับอัลมอนด์บัตเตอร์ใช่ไหมคะวันนี้คีโตง่ายๆบายนะแจงขอเสนอทางเลือกใหม่สำหรับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะคะนั่นก็คือแคชชิวบัตเตอร์ซึ่งทำได้ง่ายกว่าไม่ต้องอบก่อนด้วยค่ะรับรองเลยนะคะถ้าดูวิดีโอนี้จบแล้วยังทำไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวจะจับมือทำให้เลยเราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ1ถ้วยน้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะหรือจะใช้น้ำมันชนิดอื่นก็ได้นะคะสารให้ความหวานตามชอบเลยค่ะมีเกลืออีกเล็กน้อยนะคะเราจะใช้เครื่องสับผสมอาหารในการทำเนยเจหรือแคชชิวบัตเตอร์ของเราในครั้งนี้ค่ะเริ่มด้วยการใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบลงในเครื่องสับผสมอาหารจากนั้นก็เปิดให้เครื่องทำงานด้วยสปีดแรงสุดค่ะและเนื่องจากว่าการทำเนยเจของเราในครั้งนี้จะต้องใช้งานเครื่องสับผสมอาหารเป็นเวลานานไม่ต่ำจาก 15-20 นาทีนะคะเราจึงต้องพักเครื่องเป็นระยะนะคะเพื่อไม่ให้มอเตอร์ต้องทำงานหนักจนเกินไปค่ะเราอาจจะเปิดเครื่องให้ปั่นสัก30วินาทีแล้วพักเครื่องสัก30วินาทีจากนั้นก็เปิดเครื่องอีก30วินาทีสลับกับพัก30วินาทีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ก็คอยดูและคอยคนผสมไปด้วยนะคะเพราะเมื่อเริ่มมีน้ำมันออกมาก็อาจจะมีการจับตัวกันเป็นก้อนหรือมีการแยกตัวกันบ้างนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะลงไปก่อนค่ะปั่นผสมต่อไปนะคะแล้วจึงใส่น้ำมันมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะตามลงไปปั่นผสมอีกครั้งค่ะคราวนี้เราก็จะได้เนื้อเนยเจที่เนียนละเอียดอย่างนี้แล้วล่ะค่ะปรุงรสด้วยเกลือและสารให้ความหวานตามรสชาติที่เราชอบเลยนะคะเนยเจหรือแคชชิวบัตเตอร์เนี่ยเหมาะกับชาวคีโตที่ทานเจมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วยังเป็นแหล่งของไขมันดีอีกด้วยค่ะซึ่งนอกจากจะเหมาะกับรับประทานร่วมกับขนมปังเจแล้วยังสามารถรับประทานร่วมกับผลไม้หรือแฟลกซิสชิปของเราได้อย่างดีเชียวล่ะค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างสำหรับชาวคีโตที่ทานเจโปรดกดไลค์กดแชร์และอยากขอกำลังใจกดติดตามให้กับคีโตง่ายๆบายนะแจงด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีและมีสุขในบุญค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะคีโตง่ายๆบายนะแจงขอเสนอทางเลือกใหม่สำหรับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนั่นก็คือแกมึงจะต้องมาขันอะไรตอน